ี่ยพี่ก็แยกอยู่กับคุณชินเวนมาแล้วเนี่ย20กว่าปีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ได้เข้าปฏิบัติธรรมกับองค์หลวงตาพระมหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็พี่ก็ตั้งใจแล้วอ๋อโอเคเมื่อเราเข้าทางธรรมแล้วเขายังอยู่ทางธุรกิจพี่ก็อยากจะหย่าร้างให้มันชัดเจนตอนแรกเนี่ยพี่ไม่ทราบหรอกว่าเขาได้เซ็นปลอมไปพี่ก็ขออย่าร้างเฉยๆแต่พอไปดูเรื่องทรัพย์สินแล้วเนี่ยปรากฏว่าทรัพย์สินของพี่ได้ถูกโอนย้ายไปตั้งแต่ปี2546แต่ว่าวิธีการของเขาก็คือว่าเขาโอนไปใส่ในชื่อลูกอยากได้รับความเป็นธรรมอะค่ะที่ออกมาพูดในวันนี้นะคะแล้วอย่างที่อาจารย์สุวัฒน์บอกว่ามีการข่มขู่มีการปองร้ายหมายเอาชีวิตคืออยากจะพูดว่าเราเองเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวตัวเล็กๆปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องผลประโยชน์แต่ว่ากลับถูกทำร้ายด้วยผู้ชายที่มีเงินเงินนั้นก็เป็นเงินของดิฉันด้วยแล้วก็มีพรรคพวกที่มาช่วยก็คือเป็นผู้มีอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มารุมผู้หญิงคือทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็ตุ๋ยมลดีเรื่องราวของพี่แหม่มเนี่ยตุ๋ยก็เคยได้ยินมาเรื่อยๆแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องของพี่เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากจนเหตุการณ์ก็ค่อนข้างแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆพอบอกด้วยใจจริงเลยว่าไม่ได้ใจเนี่ยไม่ได้อยากจะคิดจะให้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่มันดูค่อนข้างมากขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์สุวัฒน์ท่านก็บอกว่าตรงนี้เรามีความจำเป็นเราไม่ได้ทำร้ายใครเราจำเป็นต้องแจ้งความไว้เพราะว่าเราเดินทางไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปวัดกันบ่อยๆมันอันตรายวัดเดี๋ยวนี้อันตรายนะอย่าไปเลยอาจารย์ก็เป็นห่วงผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงต้องให้สื่อช่วยเหลือเพราะว่าพี่ตุ๋ยเองมาวัดแล้วพี่ตุ๋ยเองก็ไม่มีแรงที่จะไปทะเลาะกับใครนะคะเพราะว่าอยากอยู่สงบๆอะค่ะ